กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS นะคะส่งข้อความเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็พิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้อย่าลืมระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนเพราะว่าจะได้มีการออกแบบลายเซ็นจากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีค่ะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการกันนั่นเองนะคะครับน้องมวยใช่ไหมครับว่าถ้าพูดถึงช้างเนี่ยนะตั้งแต่สมัยนะฮะออกทัพจับศึกนะฮะพระมหากษัตริย์สมัยนะฮะสมัยที่ผ่านๆมาหลายในย้อนไปโบราณโบราณเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าช้างเนี่ยเป็นช้างนะไม่ว่าออกทัพจับศึกเนี่ยเป็นช้างคู่บารมีจริงๆนะครับเขาก็จะมีการคัดเลือกช้างนะที่จะมาออกรบจับศึกหรือช้างรูปงามนะฮะมีรูปลักษณะที่ดีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราเองก็ได้ไปกับได้ทำกฐินทางนะฮะวัดแจ้งสว่างที่อำเภอตรากลางนะอำเภอท่าตูมขอไปอำเภอท่าตูมที่สุรินทร์นี่เองจังหวัดสุรินทร์แล้วช้างก็นะได้แห่ผ้าไตรจีวรนะที่จะเป็นกฐินเนี่ยนะฮะเอามาร่วมอำบรวมกันในการสร้างโบสถ์เนี่ยเห็นไหมฮะเราก็รู้ว่าโอ้โหนะฮะสุดยอดจริงๆแต่มีข่าวที่สำคัญเลยทั้งมวลนะครับที่กำลังจะเอ่ยถึงนี่นะครับคือต้องบอกว่านะนอกจากความประทับใจที่เกิดขึ้นได้ในงานกฐินที่สุรินทร์แล้วที่อาจารย์ได้มีโอกาสนำแฟนๆรายการนะคะได้ไปร่วมบุญกันขึ้นหลังช้างนี่แหละเราได้เห็นณที่สุรินทร์แต่ว่าณที่กรุงเทพมหานครของเราเองก็ตามคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวนะคะก็จะทราบดีนะคะว่าเราได้เห็นภาพนะคะช้างทั้งหมด11เชือกด้วยกันค่ะเดินทางนะคะมานะคะมาหมอบกราบถวายสักการะพระบรมศพนะคะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะคะที่หน้ากระทรวงกลาโหมนะคะกลุ่มควานช้างจากพระเนียช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับช้างพลายจำนวน11เชือกเข้าถวายสักการะพระบรมศพนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเบื้องหน้าประตูมณีนพรัตน์ค่ะโดยช้างทั้งหมดนั้นได้ยืนสงบนิ่งถวายอาลัยและหมอบกราบนะคะจากนั้นค่ะทางคณะควานช้างได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะคะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปล่งเสียงดังกังวานไปทั่วบริเวณค่ะและต่อมานะคะคณะควานช้างแล้วก็ช้างทั้ง11เชือกนั้นร่วมกันเคารพอนุสาวรีย์ช้าง3เสียรนะคะแล้วก็แสดงกิจกรรมให้ประชาชนได้รับชมกันด้วยที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่ได้ร่วมการบรรเลงนะคะเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองค่ะในลายทองเหรียญนะคะมีพันประธานมูลที่พระคชาบาล นะคะกล่าวว่าค่ะนำกลุ่มควานช้างและช้างพลายจำนวน11เชือกนั้นเดินทางมาเพื่อมีจุดประสงค์ร่วมกันนั่นคือการแสดงความจงรักภักดีนะคะและถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะโดยในขบวนนั้นประกอบไปด้วยช้างนำ1เชือกนะคะช้างมโหรี1เชือกช้างแทรก1เชือกค่ะช้างส่วนที่เหลือนั้นเป็นช้างประกอบขบวนนะคะเพื่อให้สมพระเกียรติโดยนายลายทองเหรียญทองนั้นยังคงกล่าวถึงความประทับใจในครั้งนี้นะคะว่าการฝึกช้างพลายทั้งหมดที่มาร่วมขบวนในวันนี้ทางปางช้างได้ใช้วิชาจากตำราหลวงจากพระราชวังค่ะแล้วก็ยอมรับว่ามีความยากมากในการฝึกเพราะว่าช้างพลายแต่ละเชือกนั้นมีอายุและก็มีน้ำหนักมากนะคะการเชื่อฟังควานช้างนั้นจะต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่าทุกคนรวมถึงช้างนั้นก็มีศูนย์รวมจิตใจอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ทำให้การฝึกช้างขบวนนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและก็ยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่ายังรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งกับการที่ได้ถวายงานนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะนับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ได้นำขบวนช้างนะคะหรือว่าคนรักกลุ่มควานช้างเนี่ยจากจังหวัดอยุธยาเนี่ยมาร่วมสักการะในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะข่าวจากเว็บไซต์ของข่าวสดด้วยค่ะครับโอ้โหเนี่ยคือเป็นภาพที่หลายๆคนนะคะเมื่อวานได้เห็นภาพประทับใจเราแทบมองคือไม่เคยเห็นนะฮะภาพอย่างนี้นะครับครั้งนี้นะครับแม้ว่าฝนจะตกเขาบอกว่าการเตรียมเนี่ยนะการเตรียมขบวนที่นำช้างพังเข้ามานี่คือใช้เวลาจัดเตรียมมานะคะอย่างดีแล้วก็สวยงามมากจริงๆนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยพอได้ร่วมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลายท่านได้เห็นค่ะว่าหูน้ำตาล้นจริงๆครับรวมไว้ถวายความอะไรนะใช่ค่ะ
นี่แหละค่ะในการที่9นี่เองนะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับเว็บไซต์นะคะข่าวสด .co.th นั่นเองนะคะนี่ยังคงเป็นภาพที่อยู่ในใจของทุกๆคนแล้วก็ไม่เชื่อว่ายังมีประชาชนอีกหลายคนนะที่เดินทางจากต่างจังหวัดนะคะหลายต่อหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาเพื่อจิตใจเดียวกันนะคะนั่นคืออยากที่จะได้มีโอกาสนะคะได้เข้ามาร่วมสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะท่านใดที่อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ไกลนะก็สามารถแสดงความจงรักภักดีครับหรือแสดงน้อมแสดงความอะไรนะครับแล้วก็น้อมถวายบุญเป็นพระกุศลได้อย่างต่อเนื่องตักบาตรทำบุญก็ดีนั่งสมาธิกรรมฐานเจริญศีลเจริญธรรมอย่างเงี้ยผมว่าเป็นประสบนิกรชาวไทยที่ปฏิบัติดีคิดชอบแล้วแล้วก็ร่วมส่งแรงใจแรงกุศลไปได้ะนะครับเดี๋ยวพ่อหลวงเราใช่ค่ะพูดถึงในเรื่องของการร่วมบุญร่วมกุศลเดี๋ยวขออนุญาตฝากค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะในวันที่ประมาณวันที่25ธันวาคมนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมนะคะร่วมกันกับพิธีเททองนะคะหล่อพระประธานในอุโบสถค่ะสมเด็จองค์ประถมนะคะหน้าตัก80นิ้วณวัดสมานมิตรจังหวัดระยองนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่อยู่ในโครงการนะคะในการร่วมกันสร้างโบสถ์นะคะของทางมูลนิธิหัตถาธรรมร่วมกับ Miracle Channel ด้วยนะคะฉะนั้นก็ฝากค่ะคุณผู้ชมเอาไว้วันที่25ธันวาคมเวลา 14:59 นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวในช่วงของใกล้ๆเราคงจะได้มาติดตามในเรื่องของรายละเอียดกันมากกว่านี้นะคะแล้วก็วันนั้นก็จะมีพระเกจิอาจารย์นะคะคณาจารย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพระปริยัติโมลีนะคะหลวงปู่ฮกนะคะพระครูวิมลพรหมยานพระครูสุภัทราจารย์แล้วก็เจ้าคุณพระยานรังสีนั่นเองนะคะฝากข่าวไว้ก็แล้วกันร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ว่าจะอยู่ไกลหรือว่าท่านไหนไม่สะดวกนะคะอยู่ใกล้ๆอย่างที่ครูบอกเสมอเลยอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้แล้วค่ะติดตามชมรายการการนอกจากได้ชมเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องของบุญเรื่องของกุศลแล้วเนี่ยนะคะการที่จะเป็นการวางแผนแนวทางชีวิตบางคนอยากที่จะส่ง SMS เข้ามาอยากจะทราบแนวทางตัวเองอยากที่จะได้รับลายเซ็นเอาไว้นะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ SJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606ตอนนี้เรามาต่อกันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะครับนะฮะการที่ชมไปด้วยก็ อย่าลืมนะฮะลายเซ็นก็คือส่วนลายเซ็นแต่ว่าหน้าที่ของพวกเราคือยังต้องตั้งมั่นด้วยความคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะวันนี้ผมนะฮะลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำหน้าที่นะครับประธานมูลที่ดูแลโครงการต่างๆของ Miracle Channel ดูแลโครงการของบริษัทธรรมแล้วก็น้อมนำความดีของพระองค์ท่านนะฮะมาเป็นแบบอย่างใช่นะครับของพ่อหลวงเราเนี่ยนะครับคืออย่าให้ใยทิ้งใยขาดไปทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอแล้วจิตสบายแล้วใจก็สงบครับนะเอาละมา SMS คุณสุกเนียงนะคะบอกว่าปัญหาในเรื่องของความรักค่ะการงานการเงินแล้วก็จะมีโชคลาภหรือเปล่าถูกเนียงนะอาจจะเว้นช่วงไปนิดนึงกับเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าเป็นการเว้นว่างไปนิดนึงเหมือนมีความเข้าใจแต่เป็นพื้นฐานที่นะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรนะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการตัดสินใจช่วงนี้อาจจะมีปัญหาระยะยาวก็ได้การงานในช่วงนี้นะครับคุณสุกเนียงนะครับเป็นงานขาขึ้นนะถ้าทำสิ่งใดก็ตามนะจะได้รับคำอุปถัมภ์ของจากผู้ใหญ่รอบข้างโชคลาภยังไม่มีนะครับนะบุญไม่มาพระวาสนายังไม่ส่งอย่าเพิ่งไปเสี่ยงเสี่ยงแล้วเจ็บเนื้อนะฮะทำมาหากินนะตอนนี้ดีที่สุดนะครับเก็บเล็กผสมน้อยเป็นเงินก้อนเป็นเงินกำแล้วค่อยไปลงทุนอื่นต่อนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณสุดสายใจนะคะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะมีแต่หนี้สินต้องทำอย่างไรดีนะครับสุดสายใจนะครับเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะฮะในจังหวะของคุณเนี่ยคำว่าดีเนี่ยก็คือดีแล้วมันสบายตัวทุกๆอย่างมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่กำลังจะคิดว่านะเรื่องของเบาตัวเบากายนิดหนึ่งกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับเพราะว่าเปลี่ยนแปลงระดับความคิดของคุณที่เกิดขึ้นจากคนรอบข้างเข้ามามีกระแสทำให้คุณอ่อนล้าและโรยแรงคือใจอย่าไปผูกกับคนอื่นเขาจิตมันต้องกลับมาตัวเองก่อนจิตเราต้องว่างจากสภาวะที่เกิดขึ้นทำให้เราเป็นปัญหาคือตอนนี้ใจเราไปผูกเขาสุดสายใจครับใจเรานะมันจะได้ใหม่เสมออย่างที่นำสกุลคุณนะต้องทำยังไงดีสภาวะหนี้เป็นหนี้ซ้ำซ้อนด้วยเราควรจะนะค่อยๆกระจายนะฮะเทียไปเล็กๆและน้อยก่อนนะทุกอย่างก็จะคล่องตัวและดีขึ้นนะครับสุดสายใจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบวรพลค่ะบอกว่าถามเรื่องของงานเงินโชคลาภแล้วก็รอผ่าตัด2หนครับนะเลขบ้าน 785/43 ทำไมมีแต่เรื่องทุกต้องทำยังไงครับครูนะครับ
ขาบอกว่าเวลาเห็นทุกข์คือเห็นธรรมนั่นเองนะมีวิธีหนึ่งนะที่จะทำให้เรื่องราวของการป่วยเจ็บทั้งหลายทั้งปวงทุเลาเรื่องของจิตมาก่อนจิตที่มีความกังวลจิตที่รู้จักท้อแท้ไม่สมหวังหรือว่าแม้แต่การป่วยเจ็บแล้วนะถ้าเห็นสภาวะถ้าจะเห็นความทุกข์เนี้ยควรจะเอาทุกตัวนี้มาพิจารณาสังขารร่างกายนะเป็นอสุภะอสุภะก็คือพิจารณาหลังขายร่างกายเรานะครับป่วยเจ็บไปเน่าสลายไปแล้วจิตมันก็จะนิ่งขึ้นเย็นขึ้นตอนนี้เหมือนเรายังทำใจไม่ได้แล้วจิตเนี่ยก็จะเอาแบกภาระกับคนรอบข้างเรื่องคำพูดเรื่องความเครียดกับเรื่องการเงินนะวิธีหนึ่งก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยให้วางปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นแล้วก็ปล่อยปลงนะสิ่งที่ผมบอกก็ปล่อยเนี่ยต้องค่อยๆทำอย่างละเล็กละน้อยนะไม่ผีผามในการทำบวรพลนะฮะทุกอย่างก็จะดีเหมือนเราเนี่ยพอท้อแท้ไม่เดินต่อเมื่อไม่เดินต่อปุ๊บทุกอย่างมันก็จบนะก็บอกคนเราท้อปุ๊บเนี่ยความท้อแท้มาเกิดขึ้นมาเยือนขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เดินด้วยธรรมะถ้าเราไม่เดินด้วยคุณธรรมทุกอย่างเนี่ยเอวังเลยมันจบแน่ตอนที่คิดแต่ถ้าให้โอกาสตัวเองแล้วเดินนั่งกรรมฐานมากขึ้นเดินหน้าด้วยการนั่งกรรมฐานมากขึ้นเดินหน้าด้วยการให้อภัยทานมากๆสภาวะกรรมวิบากเก่าของเดิมเนี่ยมันจะทุเลาตามสภาวะบุญที่เกิดขึ้นบวรพลนะครับเป็นกำลังใจนะครับอย่าท้อแท้นะครับใช่ค่ะเป็นกำลังใจกับหลายคนด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณมาลีเลขบ้านนะคะ59อยากถามเรื่องเลขที่บ้านแล้วก็โชคลาภทำอะไรก็ติดขัดค่ะ59เนี่ย59เป็นช่วงขาลงนะฮะกับเรื่องของการลงทุนถ้าคุณมาลีนะไปเสี่ยงดวงยิ่งเจ็บตัวเลยนะครับช่วงนี้อย่าไปทำอะไรที่ผีผามแล้วเป็นเม็ดเงินที่อาจจะต้องติดชะนักเรื่องหนี้เรื่องสินทันทีเลยเลข5เลข9ก็บอกว่าเร่งทำบุญซะนะสร้างบารมีให้มากเพราะว่า59เป็นเลขคู่เรื่องโชคลาภเลขคู่เรื่องของการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบางคนเนี่ยก็บอกมีพื้นฐานของการทำบุญแล้วเราก็ต่อยอดด้วยการนั่งสมาธิเราก็ต่อยอดด้วยการที่คุณมีโอกาสแล้วคุณพยายามแพ็คทีมรวมเพื่อนนะทำกิจกรรมอะไรต่างเข้ามาสักสิ่งหนึ่งแล้วก็สามารถที่หากำไรได้อย่างนั้นแหละมารีมันจะไปได้ดีไปได้สวยนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะสวัสดีค่ะครูจากคุณปัญญาพรนะคะเบอร์โทรศัพท์1616ถามเรื่องของการค้าการเงินก็ชะลอตัวเมื่อไหร่จะดีขึ้นกับเขาบ้างคะครูการค้าก็การค้าเล็กๆนะฮะอย่าเพิ่งไปเสี่ยงเยอะนะฮะแต่แนวโน้มของคุณเนี่ยหลังจากมีนาไปแล้วมีนาเป็นช่วงตัวแปรที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ากระชับนิดนึงกับเรื่องสภาวะหนี้สินเก่าของเดิมอีกอย่างนึงนะตอนนี้ถ้าถามว่าให้เราไปจัดการหรือว่าจัดระบบคนอื่นคงไม่ได้เพราะเราเองก็ยังไม่พร้อมเพียงพอนะที่จะเกิดขึ้นมาทำให้เราดูแลเขาได้นะในความเป็นที่สุดของคุณน่ะมันมีวิธีนึงก็คือพยายามนะฮะพยายามเอาของเก่ามาดูแลนะแล้วก็ประคับประคองให้ผ่านพ้นตรงนี้ได้ก่อนวิกฤตแรงๆคุณเนี่ยมันจะมาพฤศจิกาธันวา2เดือนเดือนนี้กับเดือนหน้านะฉะนั้นถ้าผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วทุกอย่างก็จะเบาตัวและก็ดีขึ้นครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณกานิกานะคะบอกว่าสิ้นปีนี้ถามเรื่องของงานเรื่องเงินจะดีขึ้นหรือเปล่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะฮะถ้าจะให้มันดีสักทีเดียวเนี่ยเหมือนเราเห็นอยู่ยังจับต้องไม่ได้เลยนะฮะถ้าคุณผีผามออกไปคือว่าทำงานเนี่ยมันต้องมีสติมาก่อนตอนนี้มันเหมือนว่าใช้อารมณ์นะใช้ความร้อนนะความร้อนรุ่มในจิตใจเราเวลาตัดสินใจไปรุ่มเนี่ยเวลาตัวเปลี่ยนแปลงแล้วมันตามไม่ทันฉะนั้นไปว่านะดูไปช้าๆนะฮะเดินช้าๆทำงานช้าๆได้พาเร็วงามถ้าไปเร่งรีบไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีแต่แรงสูญเสียมันจะมีแรงเจ็บตัวได้ดังนั้นทำอะไรให้มีสติเยอะๆมากขึ้นนะครับโอกาสจะดีขึ้นไหมระยะนี้เรื่องการเงินจะฟูขึ้นหลังจากเดือนประมาณเดือนธันวาคมนี้ได้แล้วครับนะธันวาคมก็หลังจากวันที่ประมาณ21-22ไปแล้วนะฮะใกล้ๆวันคริสต์มาสอ่ะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ขาขึ้นกับเรื่องการเงินแต่ช่วงนี้ตึงตัวนะครับอย่าไปจับจ่ายใช้สอยโดยว่าไม่มีเหตุและผลผลสุดท้ายคุณจะเจ็บตัวและเหนื่อยใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอิทธิพลนะคะบอกว่าช่วงนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างครับอิทธิพลเนี่ยนะฮะต้องก้าวหน้ามากกว่านี้นิดนึงเหมือนมันชะลอตัวว่าจะเป็นสภาวะเรื่องเข้ามาให้คุณได้คิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็เอาภาระตัวเนี้ยไปแบกให้ไปโยนให้คนอื่นต่อพูดง่ายๆเลยนะฮะเหมือนเราจะเอาสติปัญญาเอาคนอื่นเอาห่วงคนอื่นมาแฝงตัวเราเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นก่อนเดือนเกิดประมาณเดือนถึง2เดือนพยายามดีนะครับว่าพยายามนะถ้าไม่ใช่เรื่องถ้าไม่ใช่ปัญหาเราก็ยังเพิ่งไปแบกรับหน้าที่เพราะว่าถ้าคุณไปเดินรับไปแบกสู้เนี่ยสุดท้ายคุณอาจจะต้องเป็นหนี้แทนคนอื่นเขาอาจจะต้องเอาปัญหาคนอื่นมาแก้มาเคลียร์ตัวเองเจ็บก็เจ็บครับนะมีวิธีดึงนะอิทธิพลจะทำให้คุณได้ผ่านพ้นตัวนี้ก็คือว่ากลับมาดูนะกับคนที่เทคแคร์ดูแลคุณอยู่เนี่ยแล้วก็พยายามนะแพ็คมือแพ็คทีมกันจับต่อลุยต่อนะครับเดี๋ยวความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นตามนี้นะครับอิทธิพลครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณธนูค่ะถามเรื่องของการเงินนะคะทำอะไรก็ติดขัดเลขบ้าน 71/3 ค่ะ 71/3 เนี่ยฮะถ้าจะให้คล่องตัวมากขึ้นก็ง่ายๆเลยครับว่าการที่ไอ้คนเราเนี่ยคือถ้ามีพื้นเรื่องของการปฏิบัติมาแล้วเนี่ยไม่ยากธนูอย่างนี้สิครับว่าหลังๆเนี่ยบ้านเนี้ย 71/3 เนี่ยการปฏิบัติอ่อนล้าโดยแรงลงคนเราถ้าจะเดินหน้าด้วยคุณงามความดีเนี่ยก็ต้องกลับไปเรื่องของการนั่งกรรมฐานเจริญสมาธินะอย่างมากขึ้นนะครับธนูเนี่ยทำมาระยะหนึ่งแล้วก็หยุดเว้นไปนะฮะมันจะทำให้ชะลอตัวเรื่องการเงินคนที่มีเสน่ห์มีสิริที่ดีก็คือนั่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็แผ่กุศลจิตหลังการปฏิบัตินะถ้าเราเว้นอย่างใดอย่างหนึ่งผมบอกเลยฮะมันมีเหตุมีผลนะครับไอเราเดินทางลัดเนี่ยก็คือสร้างกุศลเจริญสมาธิแต่ถ้าเดินทางโลกไปก็ว่าเดินทางตรงมันก็ล่าช้านะสิ่งที่อยากให้ทำก็คือหันมากับปฏิบัติเจริญสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเบากายเบาใจนะสุดท้ายก็ดีขึ้นนะครับตามนั้นนะธนูอ่ะลายเซ็นนิดนึงนะครับบางท่านยังไม่เคยได้ลายเซ็นก็แจ้งเข้ามานะครับบางท่านก็เป็นแฟนรายการใหม่ๆนะฮะส่ง SMS แล้วก็ส่งชื่อจริงมาแบบนี้เลยจะได้รับลายเซ็นกันไป SMS ต่อมาค่ะคุณจุฬาลักษณ์นะคะทำอย่างไรนี่สิ่งถึงจะหมดนะคะเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายคือ5955แล้วขอลายเซ็นด้วยคือหยุดให้เป็นนะครับจุฬาลักษณ์นะฮะเขาบอกซื้อตามอำเภอใจจิตเราเนี่ยเวลาไปพอใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเราก็จะเลือกทั้งๆที่ไม่ได้ใช้นะครับซื้อจริงๆก็ว่าให้ซื้อแบบพอเพียงคือถ้าไม่เพียงพอนะถ้าไม่พร้อมพออย่าเพิ่งไปซื้อคุณก็คือพยายามเลยตัวเองไปนะฮะจุฬาลักษณ์นะครับเราซื้อเพื่อเก็บนะฮะเราก็ไม่ได้ซื้อเผื่อใช้คือถ้าใช้ก็ซื้อประโยชน์ตรงนั้นเกิดขึ้นมานะพยายามเซฟตัวนิดนึงอันนี้คิดตัวยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางครั้งมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหนี้นะฮะก็พยายามนะชะลอตัวอย่าให้เกิดขึ้นหนี้ก้อนเล็กเคลียร์ก่อนหนี้ก้อนใหญ่มารอคอยอย่าพึ่งนะฮะมันไม่สามารถจะเคลียร์ได้ตอนนี้นะครับนะรอรอบช่วงกุมภาหน้าอะไรเส้นเส้นสายประกาศชีวิตนะครับมอบให้คุณจุฬาลักษณ์นะครับทุกท่านนะคะที่ได้รับความแบบลายเซ็นแบบนี้ก็เดี๋ยวรบกวนให้ส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณปราณิสาเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่คะโสดอยู่แล้วลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรปราณิสานะครับเส้นขนาดเรื่องชีวิตคู่มันมีอยู่นะฮะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้คู่ครองคนที่อายุมากกว่านะห่างกัน 3-5 ปีด้วยซ้ำไปแต่ไอ้เรื่องที่มันเท่ากันนะฮะเสมอเหมือนกันก็บอกว่าคนที่เป็นคู่ครองกันมันต้องทำบุญมาพร้อมๆกันทำบุญมาคล้ายเคียงกันหรือว่ามีบุญสัมพัทธ์เท่าๆกันคนหนึ่งอาจจะไม่ดีนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งมาอบธรรมค้ำชูให้ยกขึ้นมาให้ดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าประเภทว่านะไม่ใช่คู่นะว่าไม่ใช่คู่ทำกันมาเนี่ยนะคู่ธรรมะนะฮะคู่ธรรมตัวเนี้ยถ้าไม่ได้ทำขึ้นมานะสร้างตะเวนสุดท้ายแล้วก็แตกแยกเลิกลาธรรมะที่สามีข้อปฏิบัติก็คือมีสันติให้มากนะครับแล้วรู้จักเมตตาหรือมีพรหมวิหาร4มอบไปกันเป็นที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาวางเฉยกับสิ่งที่นะไม่เกิดขึ้นก็อย่าไปเชื่อคนรอบข้างปณิสานะครับถ้าจะให้ดีขึ้นเนี่ยณตอนนี้เหมือนเราต้องหาคู่ที่เป็นเมตตาอย่างเรานะคือเสมอเหมือนว่าให้ด้วยความเอ็นดูให้ด้วยความรักแล้วก็ไม่สามารถแล้วก็ให้อดทนกับสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะสิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยปณิสาจะเจอบ่อยๆนะครับนะต้องระวังการงานช่วงนี้นะฮะขาลงไม่ได้ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเต็มที่ไปเลยเพราะช่วงนี้มันเจออุปสรรคเพราะว่าคำพูดบ้างการเจรจาบ้างทำให้ใจมันร้าวร้อนนะครับต้องระวังเป็นพิเศษครับจ้ะเอาล่ะนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยผมเทียนครับผมคุณเทียนเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับคุณเทียนครับนครสวรรค์ครับผมนครสวรรค์คุณเทียนเนี่ยครับสมุทรปราการครับผมอ๋อเป็นคนนครสวรรค์แต่มาทำงานที่สมุทรปราการใช่ไหมครับครับผมใช่ครับครับผมจริงๆผมว่าคุณเทียนนี่คือรอคอยนะที่จะพูดคุยกับอาจารย์ถามมานี่ตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเลยครับใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนนั้นเราติดต่อกันเอาไว้แต่ว่าด้วยเหตุที่เกิดขึ้นณวันนั้นเองเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะย้อนกลับไปถามความรู้สึกณตอนนั้นเพราะว่าทราบว่าพอรู้ในเรื่องของเหตุการณ์สวรรคตนะคะของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยวันนั้นไม่ใช่ว่าคุณเทียนบอกเลยว่าไม่เอาละไม่คุยก็ได้เราไม่คุยกันละเพราะว่าเราตอนนั้นคือความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนย้อนกลับไปวันนั้นเรารอคอยโทรศัพท์กันอยู่ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกเสียใจครับทำใจไม่ทันนะครับค่ะรวดเร็วมากนะครับใช่ครับผมครับแล้วอย่างณวันนี้ล่ะคะณวันนี้เองคุณเทียนได้ปฏิบัติหรือว่าได้เดินตามคำสอนของพ่อหลวงอย่างไรบ้างคะก็โดยปกติก็ทำตามแบบอย่างท่านมาตลอดในชีวิตของตัวเองนะครับผมก็เชื่อว่าการทำเป็นคนดีของท่านผมเชื่อว่า
หลายๆอย่างที่ได้ดีทุกวันนี้ก็เดินตามรอยพ่อมาตลอดนะครับดีแล้วนะก็เป็นลูกที่ดีนะฮะลูกที่ดีคือทำทุกหน้าที่นะฮะถึงแม้จะอยู่ที่สุรการก็ทำได้อยู่นครสวรรค์ก็ทำได้นะครับคุณเพียรคุณเทียนครับในช่วงนี้นะฮะมีอะไรที่จะบอกกล่าวบอกฝากให้กับแฟนรายการที่ชมรายการนะฮะในการทำความดีน้อมถวายนะฮะกับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับนะครับครับก็ผมเชื่อว่าอยากจะฝากทุกคนนะครับทุกคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเสียใจครับแต่ว่าถึงแม้อาจจะบางท่านผมเชื่อว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้แสดงออกหรือออกทางทีวีครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ที่บ้านตัวเองหรืออยู่ที่ทำงานก็สามารถเป็นคนดีได้ทำดีเหมือนตามที่พ่อเคยแนะนำไว้หรือออกอากาศไว้ได้ทุกคนนะครับนะครับเราก็เห็นนะเพราะทุกวันนี้เราก็เห็นในจอสี่เหลี่ยมจอทีวีนะฮะพระองค์ท่านนี้ฮะเหน็ดเหนื่อยครั้งที่องค์ท่านทรงมีพระชนมายุอยู่ค่ะคือต้องบอกว่ากว่าเราจะสบายมาทุกวันนี้นี่คือหยาดเหงื่อของคุณพ่อหลวงนี่แหละนะทำให้เราได้มีความสุขสบายกันฉะนั้นเราทุกคนชาวไทยวันนี้ก็ต้องบอกว่ารวมใจน้อมใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยนะคะเอาล่ะคุณเทียนขาไม่เชื่อว่าวันนี้คุณเทียนมีคำถามพูดคุยกับครัวไทยอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขอถามเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายคือ1898ถูกต้องนะคะ1898ใช่ไหมครับคุณเทียนอยากจะทราบอะไรเป็นพิเศษนะครับ1898เนี่ยทำงานด้านไหนอยู่ครับเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดส่งออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลต่างๆครับจัดส่งออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลใช่ครับถังออกซิเจนเนาะหนึ่งนั้นก็ส่งให้กับพ่อหลวงเราได้นะครับผมเนาะครับผมค่ะโอ้โหนะครับแล้วอยากถามว่าตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับก็อยากได้ภาพรวมนะครับผมโอเคภาพรวมแล้วกันนะฮะอาจจะเจาะลึกในส่วนที่เป็นเรื่องของงานก่อนงานตอนนี้นะฮะเหมือนเหนือผู้ใหญ่จะเข้ามานะที่นำชักพางานอาจจะไม่ใช่ในสายตรงแต่ว่าคุณอาจจะเอื้อมมือไปช่วยนะในส่วนอื่นในภาคอื่นก็ได้นะครับมีโอกาสที่จะเติบโตตรงนี้เพียงแต่ว่าณตอนนี้นะเหมือนคนรอบข้างยังมีทิฏฐิเดิมที่ไม่ใช่ในทิศทางของเราคุณเทียนให้มีขันตินะคือธรรมะข้ออดทนเยอะๆเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงแรงคุณก็เต็มที่แต่ว่าอาจจะถูกขัดข้องหมองใจกับคนรอบข้างเข้ามาเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องระยะนี้นะฮะประมาณตุลาพฤศจิกาเดือนที่แล้วกับเดือนนี้เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นหลังจากวันที่10ธันวาไปแล้วในช่วงนั้นนะครับนิดนึงนะครับเรื่องเงินด้วยนะฮะ898เนี่ยชะลอตัวเรื่องเงินภาระเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุว่าอดใจไม่ได้กับการที่ไม่ช่วยอย่างที่บอกอ่ะคุณน่ะพร้อมที่จะช่วยกับคนรอบข้างโดยเฉพาะมิตรสหายหรือเพื่อนฝูงแต่สุดท้ายตามนี่ไม่ค่อยได้เลยครับเพราะว่า898นะ898เนี่ยเป็นช่วงชะลอตัวเรื่องของโภคทรัพย์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องมันเหมือนว่าฉุดกระชากลากดึงไปหลายที่ครับนะฮะต้องระวังเป็นพิเศษครับครับเอาคำถามเชิญครับนะฮะครับเป็นอยากมีอะไรถามพิเศษนะครับบ้านที่87/63เขาเป็นไงบ้างครับ87/63นะครับโอเคนะดูคำว่า63แล้วกัน63เนี่ยนะฮะเป็นตัวทับเป็นเลขที่โดยปรากฏว่าถ้าจะใช้บ้านนี้นะต่อยอดธุรกิจนะฮะหรือทำอะไรที่คาบเกี่ยวคนอื่นอันนี้แป๊กเลยไม่ค่อยเวิร์กนะฮะยกเว้นได้อาศัยอย่างเดียวนะฮะอาศัยอันนี้เป็นบ้านพักหรือว่าเป็นสถานที่ทำงานไหมหรือว่าคุณได้เป็นบ้านพักที่เฉยครับโอเคคือห้ามประกอบตั้งใจว่าจะซื้อครับตั้งใจว่าจะซื้อใช่ไหมครับครับอ๋อถ้าตั้งใจซื้อนะครับให้มีความพร้อมอีกสักนิดนึงหลังจากพฤษภาหน้ามันจะมีตัวเลือกใหม่เข้ามาด้วยนะฮะลองอดรนตนใจไปนิดนึงคือเราคิดว่าจะซื้อแล้วแหละแต่ว่ารออีกนิดนึงนะฮะช่วงพฤษภาน่าจะมีอะไรที่เพอร์เฟกต์มากกว่านี้ครับนะเป็นอย่างนั้นก็จังหวะก็กำลังจะมาแล้วนี่ครับนะฮะแต่ยังผีผามซื้ออาจจะมีของดีมากกว่านี้ครับนะครับคุณเทียนครับเชิญครับเชิญเรื่องของการบูชาครูถ้าเราไม่ทราบการบูชาครูโดยตรงเราต้องทำยังไงดีอ๋อง่ายๆนะฮะก็คือการบูชาเนี่ยเพราะว่าใหญ่น้อยเนี่ยก่อนนอนกราบ5กราบได้ไหมครับนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมีเพิ่มประมาณนะฮะคืออรหังนะฮะสวากขาโตสุปาติปันโนแล้วก็จะมีข้อนึงก็คือมาตาปิตุนังวันทามิหังมันเตนะครับคือกราบไหว้บารมีของพระคุณพ่อคุณแม่ว่ามีคุณจริงแล้วก็ครูรู้อาจารย์ลิยังวันทามิหังมันเตนะฮะคือปกติเนี่ยเวลาสวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยนะแล้วก็กราบลาสุดท้ายหรือว่ากราบเริ่มต้นก็ได้นะครับในการเริ่มต้นในการที่กราบลานะฮะควรจะต้องมี5กราบ5พระเนี่ยนะครับนะบูชาไว้เป็นสรณะนิดนึงนะฮะแล้วก็หลังๆเนี่ยการปฏิบัติธรรมคุณเริ่มลดหน้ามากขึ้นเหมือนเราปล่อยวางปล่อยว่างเป็นแล้วใช่มั้ยฮะแต่ช่วงก่อนไม่ได้เลยปีที่แล้วโอ้โหมันเหมือนว่า
ชะตาชีวิตเรามันจะเจอกับคนที่รอบข้างที่เอาเปรียบเกินไปเราก็รู้สึกไม่ค่อยนิ่งแล้วยิ่งคุณประเภทว่าเครียดบ่อยนะฮะสภาวะความเครียดตัวเนี้ยมันจะทะลอตัวหรือทุเลาได้ด้วยการเดินกรรมฐานนะฮะเดินจงกรมหรือสร้างสมาธิถ้ามีโอกาสก็ยิ่งถ้าเป็นการนั่งกสิณไฟด้วยยิ่งดีนะครับมีโอกาสต้องทําซะนะครับถวายคุณงามความดีแด่พระองค์ท่านนะในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับตัวเราและพระองค์ท่านด้วยครับนะฮะครับผมสุดท้ายอาจารย์ครับว่าจะขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมได้เลยครับคุณเทียนใช้คำว่าเทียนเลยนะฮะใช้คำว่าเทียนเลยครับผมโอเคนะเทียนสามมนแต่ให้ชื่อนะครับชื่อว่าเทียนนะครับครับคุณเทียนเนี่ยเอาไปเซ็นธนาคารนะครับนิติกรรมสัญญาแบงก์ก็ยิ่งดีนะครับลองใช้ดูนะครับครับผมโอเคผมมอบแล้วนะครับจัดส่งลายเซ็นไปให้น้องคุณเทียนนะครับครับผมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะคุณเทียนครับนะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการใช่ค่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยนะวันนี้แฟนรายการที่นะฮะไม่ได้แล้วเป็นเสียงเท่าไหร่ท่านเหมือนกันแล้วก็ส่งเข้ามาบอกกล่าวได้เลยนะคะคุณไพรัชบอกว่าจะได้เป็นผู้รับเหมาไหมครับครับไพรัชเนี่ยมีความก้าวหน้าเรื่องการงานอยู่แล้วแล้วคุณเป็นคนที่ตั้งคุณเป็นครูพักรักจำเยอะสิ่งที่คุณกำลังกระทำอยู่มันต่อยอดตัวเองได้ฉะนั้นมีโอกาสเป็นผู้รับเหมาครับนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณจุธามาศนะคะบอกว่าขายส้มตำไม่ค่อยดีจะขายอะไรดีถามเงินถามโชคลาภเลขบ้าน23ค่ะจุธามาศนะฮะในความเข้มข้นของคุณถึงแม้เปลี่ยนอันอื่นแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาอย่างเดิมกับเรื่องอาหารนะฮะอาหารนะอย่างที่ว่าผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าข้าวแกงปักใต้นะฮะก็อร่อยคือเขาจะมีเอกลักษณ์เขาจะมีความอร่อยเฉพาะตัวจุธามาศก็มีดีในเรื่องอาหารการกินแต่ว่ายังทำไม่ถูกส่วนนะครับอาจจะเป็นอาหารตัวอื่นจะเป็นแกงหม้อแกงที่ก็เป็นหม้อๆจ้ะเออแล้วขนมจีนแนวนั้นแหละจะลองอาจจะต้องนะฝึกปรือหรือว่าฟื้นตำราเดิมนะฮะอาจจะดีนะส่วนต้มตำได้แค่ประคับประคองไปเรื่อยๆนะฮะไม่ดีเท่าที่ควรโชคลาภยิ่งไม่ค่อยมีใหญ่เลยฉะนั้นถ้ามีโอกาสแล้วเราควรจะทำบุญสร้างกุศลด้วยการถวายน้ำปรานะนะครับน้ำเปล่าก็ได้หรือน้ำหวานก็ได้ให้กับพระนะฮะที่สถานที่ปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์ก็ดีลองทำดูจุดธรรมะนะครับแล้วทุกอย่างก็จะทุเลาและก็เบาบางในทิศทางที่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยาดาวัดดีนะคะบอกว่าจะมีโอกาสค้าขายหรือว่าลงทุนอย่างที่คิดไว้หรือเปล่ายาดาวัดดีนะฮะยาดาวัดดีนะครับในส่วนที่คุณตั้งใจไว้มีแนวโน้มทํา 99% เป็นอย่างมากนะแล้วการคิดว่าคิดลงทุนคุ้มค่าคุ้มค่าครับช็อตนี้คุ้มค่าแต่ช็อตก่อนไม่คุ้มค่าเท่าควรโอกาสผิดหวังโอกาสพังไปมีแต่สุดท้ายกลับเข้ามาก็จะดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับยาดาวก็ดีนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิติค่ะบอกว่าขอให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นได้นะครับนะฮะถ้าจะเป็นแฟนรายการใหม่นะครับกับยังไงก็ติดตามรับชมได้นะครับรายการของเราก็เริ่มต้นตั้งแต่4 โมงครึ่งนะครับถึง6 โมงเย็นนะครับทุกๆวันวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับวันนี้ก็วันแรกนะในการขยับปรับเปลี่ยนเวลาปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วแต่ก็ฝากบอกหลายๆท่านด้วยละกันที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะมาเจอกันได้นะคะ SMS ต่อมาคุณฉัตรมงคลค่ะทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นขอลายเซ็นด้วยทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นคิดดีทำดีแล้วก็เป็นผู้ให้ที่ดีคือทำไมผมต้องพูดอย่างนั้นในการที่คิดดีก่อนบางครั้งเนี่ยในสิ่งที่คนรอบข้างที่ไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าเราเอาคนดีให้ยืนอยู่สังคมไปเยอะก็สามารถจะควบคุมกับคนที่ไม่ค่อยดีได้ฉะนั้นคุณมีพื้นฐานไหมมีดีแล้วแล้วดีที่สองก็คือมิตรภาพเพื่อนที่ดีเพราะตอนนี้คุณมีงานดีแล้วแต่เพื่อนรอบข้างนะเหมือนจะมีแนวโน้มที่คิดลบกับเราเราก็พยายามถอยๆหลบๆซะนะครับฉัตรมงคลแล้วคิดที่3ก็คือการเงินที่ดีเงินของคุณเนี่ยแป๊กเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณจ่ายหมดเลยนะครับตัวติดลบมันจะมาเยือนช่วงประมาณมกราหน้าฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสให้นะใช้ชีวิตดีขึ้นนะครับนะแล้วก็ควรมีส่วนแถมเพราะว่าแถมเป็นกําไรกับชีวิตแล้วเป็นกําไรที่มีกําไรที่งอกงามงอกเงยได้ไวมากก็คือกรรมฐานสมาธิที่ผมบอกนั่งกสิณไฟก็ได้นะเจริญกรรมฐานสมาธิถ้าอยากนั่งกสิณไฟเตโชธาตุฝึกกรรมฐานให้ตัวเองดู YouTube นะฮะดูในเป็นหัวข้อว่าอาจารย์อรรถากับการนั่งกสิณไฟนะครับลองทำดูกรรมฐานสมาธิเนี่ยเป็นการชี้นำชักพาในชีวิตที่ดีขึ้นคุณฉัตรมงคลครับผมขอมอบลายเซ็นนี้ให้คุณฉัตรมงคลด้วยนะครับทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นแบบนี้ได้เลยนำไปปรับเปลี่ยนใช้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกเนาะคิดดีทำดีปฏิบัติดีกันก่อนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่อีกท่านนึงเลยครับคุณนาตยาค่ะบอกว่าจะได้รับราชการหรือเปล่าความรักการเงินเป็นอย่างไรและขอลายเซ็นนาตยานะครับนาตยาเนี่ย
ถ้าดูแนวโน้ม 100% เต็มนะที่จะได้รับราชการแต่อย่าลืมนะครับว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังไม่มาแต่ก่อนว่าจะได้รับนะสิ่งที่คาดหวังก็ต้องเดินก้าวด้วยความมั่นใจด้วยมิฉะนั้นแล้วมันก็ชะลอตัวผมบอกว่าได้บางทีอาจชะลอตัวหรือไม่ได้ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นแค่ดวงนะถ้ายังไม่ลงมือปฏิบัติก็จะชะลอตัวทันทีนะครับความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ยืนมิตรภาพนะฮะคนเข้ามาเข้าใจเราแล้วก็เป็นผู้นำให้เราได้ก็น่าจะคบค้าสมาคมได้นะครับเป็นผู้นำและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับการเงินจะเป็นอย่างไรรั่วนิดนึงครับเวลาเราจัดสรรไปส่วนแล้วสุดท้ายแล้วคุณนะฮะไม่ค่อยจะเห็นอกเห็นใจกับตัวเองเวลาตามใจซื้อเนี่ยฮะแต่ไม่ยอมเก็บนะฮะตัวนี้ต้องมีข้อสองจริงๆรู้คุณเก็บมันเก่งนะฮะแล้วก็ไม่ชอบการเป็นหนี้เนี่ยสิ่งนี้มันเป็นความเสน่ห์คุณลองใช้บทเรียนตรงนี้เอาไปต่อยอดตัวเองได้อยู่นะครับแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับขอมาจัดไปนะครับนะครับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณนัทยาครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณวัชราพรนะคะถามเรื่องของการเงินจะดีหรือเปล่าต้องการขายที่ดินครับจะสำเร็จไหมคะมีไหมมีแนวโน้มสำเร็จสูงครับนะฮะแนวโน้มที่จะสำเร็จสูงแล้วก็ผ่านฉลุยด้วยนะครับกับสิ่งที่คุณคิดว่าจะขายนะจะเจรจาในช่วงนี้ไปได้สวยนะครับวัชราพรครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความค่ะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ